คดีถ้ายังจำได้นะครับคนร้ายบุกชิงทองนะในห้างทองออโรร่าภายในห้างตั้งโฮเซนย่านบางพัดนะตอนนั้นได้ทองไปหนัก179บาทมูลค่า4ล้านบาทหลบหนีไปเมื่อคืนนี้จับกลุ่มคนร้ายได้แล้วครับก็เมื่อคืนนะครับทางพลตำรวจตีนิตินันท์เพชรบรมนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ระดมตำรวจเลยจากทีมงานกองกับการสืบสวนสอบสวนบกร.7นะครับแล้วก็หน่วยปฏิบัติการพิเศษอรินทราช26แล้วก็ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนะครับเข้าตรวจค้นแล้วก็ตรวจสอบภายในโรงแรมอลิทโฮเทลนะครับถนนงามวงวานตำบลบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับก็หลังจากทราบว่าคนร้ายเนี่ยที่ก่อคดีทิ้งทองหลบมากบดานในห้องพักหมายเลข1402ถึง1403ชั้นที่4ก็คือ2ห้องอยู่กัน2ห้องอยู่กัน2ห้องก็ไปถึงปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าคนกลุ่มคนร้ายไหวตัวนะครับมีการใช้อาวุธปืนยิงสวนมา1นัดนะครับเจ้าที่ก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้วางอาวุธแล้วก็มอบตัวก็เปิดประตูเข้าไปแล้วก็พบนายอัศวินบุญเมืองนะครับอายุ45ปีซึ่งเป็นชาวจังหวัดชุมพรแล้วก็มีชายต้องสงสัยอีก4คนและผู้หญิงอีก2คนนั่งอยู่ในห้องพร้อมอาวุธปืนของกลาง11มม1กระบอกแล้วปืนปลอม1กระบอกรวมทั้งทองรูปพรรณของกลางด้วยจำนวน1เจ้าที่เลยยึดไว้เป็นหลักฐานแล้วนำตัวไปสอบปากไปสอบสวนนะครับครับก็ทั้งนี้นะครับผลการสอบสวนเนี่ยยังไม่สรุปมาว่าอย่างไรแน่แต่เบื้องต้นคือเขามีหลักฐานชัดเจนว่าคือผู้คนร้ายหลักฐานที่จับได้ชัดเจนเนี่ยก็คือว่ากล้องวงจรปิดนะครับกล้องจรปิดนี่จับได้เลยตั้งแต่พวกเองเนี่ยขี่รถออกมาไปถึงไหนไปจอดที่หัวลำโพงก่อนนะมอเตอร์ไซค์ไปจอดหัวลำโพงแล้วก็เปลี่ยนขึ้นรถยนต์ครับแล้วก็มาเปิดโรงแรมที่นนทบุรีตำรวจเขาตามง่ายมากเลยจับกล้องไปทุกจุดเลยจนถึงโรงแรมจนถึงห้องไหนเลยเพราะว่าเพราะโรงแรมมีกล้องก็มีกล้องด้วยฮะเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับง่ายมากเลยเดี๋ยวนี้ฮะครับง่ายจริงๆครับนะไม่ต้องคิดอะไรเลยฮะเออเนี่ยปรากฏว่านายอัศวินเนี่ยผู้ต้องหาคดีนั้นนะครับก็มีคดีติดตัวนะก่อนหน้านี้เคยติดคุกคดีร่วมลักทรัพย์นายจ้างในเวลากลางคืนมาแล้วในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อปี56นะครับตัวพ้นโทษออกมาจากนั้นในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยถูกตำรวจจังหวัดชุมพรจับกุมในข้อหาครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทที่1เพื่อจำหน่ายขณะนี้อยู่ระหว่างการตัวสู้คดีครับครับก็อาจเป็นไปได้ว่าต้องการเงินไปสู้คดีหรือเปล่าสรุปแล้วเนี่ยตำรวจเขาจับไปได้ทั้งหมด7คนใช่นะฮะก็คือตัวของนายอัศวินเนี่ยครับ1คนแล้วก็รวมแก๊งอีก6คนครับนะแต่ที่เหลือเนี่ยอยู่ระหว่างการสอบสวนว่าเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าเออเพราะว่าผู้หญิงด้วยนะ2คนใช่ครับมีผู้หญิง2คนผู้ชาย4คนครับประมาณนี้ก็เรียบร้อยไปนะครับครับ